สบายดีสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้พาน้องลีมาเฮียนมื้อเลขเลยทุกคนกะมาฮอดเมื่อกี้นี่เนาะได้โมงเฮียนเป็น5โมง5 6โมงครึ่งเฮียนสมงครึ่งเด้อทุกคนอยู่นี้เพิ่นจะเป็นแบบครูต่างประเทศสอนเลยเนาะแล้วเพิ่นก็จะหากระจายเงินเมื่อกี้นี่เนาะก็มีใบบินแล้วก็มีปึ้มให้น้องรถเบื้องตอนนี้จังโมงวะตอนนี้ก็4โมงครึ่งเนาะถ้าอีกครึ่งชั่วโมงเนาะทุกคนน้องรถตั้งต้องมังอยู่นี้2ชั่วโมงพุ่นน่ะถ้าอีกอัน30นาที5โมงนี่ก็แม่นละบ่อือว่าถ้าอีกชั่วโมงครึ่งเอ้าครูต้องไปท่าเหมือนกันแต่ว่าเฮาสิท่าได้ขึ้นไปห้องยังอีกครึ่งชั่วโมง30แม่นเพราะตอนนี้หาก็4โมงครึ่งนี่ทุกคนทาน้องลี่เนาะน้องต้องนั่งทาน้องลี่อยู่ทางรูปนี้ประมาณ2ชั่วโมงเนาะตอนนี้ก็มีนักเรียนมาหลายๆคนแล้วเนาะทุกคนมื้อเฮามาหันบ่มีไผเลยเนาะมีแต่เฮา2คนมื้อนั้นเฮามาถึงวันถึงเฮามาตอนสวยเออนั่นน่ะถึงมื้อเป็นเฮียนแต่ว่าตอนสวยแม่นอยู่นี้เพิ่นจะมีเฮียนตอน 5:00 น 5:00 น 6:00 น ครึ่งตัว4โมงครึ่งหานั้นน่าจะเลิกกำลังเฮียนน่าจะกำลังเฮียนกำลังเฮียนอยู่นี้เพิ่นจะเฮียนแบบอันนั้นเลยแหละเป๊ะๆหมองเป๊ะๆเลยแหละอีกจะไม่ประมาณยัง10นาทีแล้วขึ้นไปดึงฮองแต่เพิ่นบ่ให้ลืมโทรศัพท์ได้ถึงเอาไว้ในบ่ก็เอาไว้ในถุงกับปิดเสียงประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวท่าเบิ่งว่าน้องลีมาเฮียนมื้อแรกสิเป็นจังได๋เนาะคืออยู่นี่แบบมีแต่คนนั่นสลายมีแต่เด็กน้อยแล้วก็บางคนกับพนักงานก็ไม่เฮียนพนักงานแบบเพิ่นเฮ็ดเวียกแล้วเพิ่นนั่นนะเพิ่นมาเสื่อมเพิ่นก็มีหลายคนเด็กน้อยๆก็ยังมีประมาณนี้เลยค่ะทุกคนรู้สึกจังได๋มื้อแรกธรรมดาเคยเฮียนแล้วก็บ่ยากปานใดเนาะถ้าแบบเฮาบ่ฮู้อันเด้อเลยจักหน่อย A B C ก็เว้าบ่ได้นี่ก็กดดันอยู่ได้เพราะว่าตอนนั้นไปเฮียนหั่นโคตรกดดันเลยแบบบ่ได้จักหน่อยนี่นะแม่นแหละเนี่ยว่าหมู่ละได้หมดนี่ตัวเราได้กดดันสันก็คือกินประมาณนี้ได้ทุกคนอันนี้ก็เป็นบริเวณทางในเนาะทางในห้องเฮียนนะคะพาน้องลีมาดูอุดิกสินนั่งท่าถึงนี่ก็ได้จะบ่ท้อนเด้อบีซองไว้แท้ห้องเก้าคือพาน้องลีมาเบิ่งห้องเฮียนเนาะทุกคนอึบเออผู้ใดชีวิตนั้นก็ได้ผู้ใดมาก่อนเอาไปนั่งท้ายก็ได้พาน้องลีมาอันห้องเฮียนมื้อแรกทุกคนมาเบิ่งห้องนี่เฮียนอยู่ชั้น2เปิดพัดลมสิยังสิบ่คือมีลมพัดเย็นมั้ยเปิดเรคคอยกันเลยเอออาจารย์ก็อยู่ไหนวะเดี๋ยวเบิ่งเยี่ยมเบิ่งห้องน้องลีนิดนึงก่อนเออนี่ล่ะห้องเก่าแต่เพิ่นแปลงใหม่ตะกี้อันนี้มันเป็นแดดส่งอยู่นี่อยู่นี่สิอยู่นี่สิฮะเออน่าจะแม่นใครบ้างแม่นั่งท่าประมาณสมองครึ่งแม่นปะแม่นห้องน้ำปะแม่นอ่ะมีคนเข้าตีเพิ่นเฮ็ดใหม่จิตะกี้ห้องน้ำเผื่อบ่ได้อยู่ห้องน้ำมันเป็นเยอะทุกคนมีแต่ผู้ใหญ่เด้อตั้งใจเด้อมีแต่ผู้ใหญ่ก่อนมีแต่พวกระดับอันพื้นฐานเฮ็ดเรียกละถ้าแบบเฮาบ่ได้พวกเพิ่นก็คือสิเอาไปเฮ็ด A B C ก่อนบ่แลเพิ่นก็สอนตามนี่แหละว่าเอาถ้าคันเฮามามืดตึบ A B C ก็เว้าบ่ได้ดิกาแฟเฮียนไหม ABC ก็บ่ได้วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์ก็บ่ได้สิเอดอ่านก็บ่ได้จักโตคันบ่ได้มันก็บ่ได้บ่ได้มันก็เอากลับไปโรงเรียนเด็กน้อยพุ่นแหละเด็กน้อยน้อยน้องเก่งเออบอกเลยเฮียนตอนนั้นอิดเฮียนอยู่ร้องซ่านแต่เฮียนนําเด็กน้อยก็
แต่ตอนนั้นก็ยังอยู่ม5ม6กันขายแน่จบม7แล้วเอื้อยเอื้อยวันนี้ตอบบ่ตอบบ่ได้ตายคือยังไงตอนเรียนนั่นฮอดไปเรียนดำน้อยขึ้นไปก็คือเป็นหมอนั่นแหละหมอได้ไปห้องตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเพิ่นเปิดแอร์ยี่ลูกนั่นบางทีก็สิไปทายี่ลูกนั่นแหละเออบ้าบ้ามึงสิเบิ่งบ้านเยี่ยมมึงเห็นอะไรนี่มันเห็นว่าเป็นเออจะมองละใกล้ละวะเออ40คนเออประมาณ18คนในคนบนข้างปลายนั่งแปะอาจารย์นั่งข้างหน้านี่นั่งคนเดียวบ่มีเข้าไปแล้วค่ะซอกซอกหมูเด้อซอกหมูเด้อซอกหมูเนี่ยโอ้แสดงว่าเพิ่นแสดงว่าเพิ่นเหียนไปก่อนแล้วแม่นบ่เหียนไปดูแม่ได้2มือ3เข้าไปแล้วนางทานางลีก็ตอนนี้น้องลี่เข้าไปแล้วเนาะทุกคนไปเหยียดกันได้ครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวน้องซีบลงไปท้ายที่ทางรุ่นแล้วก็สปิซอกซื้อน้ำขุนท้าเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องลี่เข้าไปนี่ครึ่งชั่วโมงละน่าจะอีกประมาณชั่วโมงนึงแล้วจึงเลิกเนาะเดี๋ยวน้องจะไปท้าไปซื้อน้ำแล้วก็กินอะไรท้าเนาะเพราะว่ายังตั้งเป็นชั่วโมงก็ยังโดนเติมเนาะเมื่อกี้นี่ก็เบิ่งน้องลี่เข้าไปกันยังบ่ทันได้เรื่องผู้ใดเทือกเพราะว่าหากมามือแรกแล้วกันเนื่องจากว่าเพิ่นเฮียนไปได้ประมาณทิศนึงแล้วเฮาก็เลยว่ายังบ่ทันได้เรื่องไผก็มีแต่ให้น้องลีแบบเออเฮียนฮู้เอาเองเนาะเดี๋ยวน้องก็ไปซื้อน้ำก่อนนี่มานั่งทานน้องลีอยู่นอกเนาะไปซื้อน้ำมากินเพราะว่าอยู่ทางในเพิ่นบ่ให้กินอาหารแบบพวกอาหารเพิ่นบ่ให้กินเนาะแต่ว่าอยู่ทางในเพิ่นจะมีโต๊ะให้นั่งโดนทุกคนเป็นคนทานี่แบบโดนแทนบ่ฮู้ว่าน้องลีสิเฮียนทันเพิ่นหรือบ่เนาะเพราะว่าอยู่ร้องสารขนาดเพิ่นก็เฮียนเพิ่มอยู่แต่ว่ามันบ่ได้แข่งนะทุกคนภาษาบ่ได้แข่งก็เป็นอันเป็นปึ้มมัน A B C D ขึ้นมาเลยนะทุกคนบ่ฮู้ว่าน้องลีแบบสิเฮียนแบบทันเขาเจ้าหรือบ่เนาะเพราะว่าเจ้าเฮียนอยู่นี่นะมันเป็นแบบปึ้มแข่งละแล้วก็แบบเป็นอาจารย์ต่างประเทศสอนสินะกะบ่ฮู้ว่าน้องลี่สิเห็นได้หรือบ่เนาะตอนนี้กะท่าน้องลี่อยู่เนาะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลา 6:19 นาทียังอีก11นาทีน้องลี่กะจะเลิกของเฮียนแล้วเนาะทุกคนท่าอีกประมาณ11นาทีเนาะอีกจักหน่อยห้องน้องลี่เฮียนอยู่นี่นี่เลยนะคะทุกคนใกล้ๆนี่เลยแต่ว่าทาอยู่นอกเนาะอยู่ถึงนี้จะบ่มีแอร์จะมีแต่พัดลมเนาะก็เลยว่านั่งทาอยู่ถึงนี้แหละไปซื้อน้ำกินแล้วแล้วกันมานั่งทาคือเก่าเนาะทาอีกจักหน่อยน้องลีก็สิเลิกละเขาเป็นผู้นั่งทานี่คือว่าโดนโดนเนาะทุกคนเนาะจะเป็นอาจารย์ต่างประเทศเด้อสอนอยู่ข้างในแล้วก็จะมีแบบผู้แปลลาวให้เนาะเพราะว่าอาจารย์ต่างประเทศเพิ่นจะเว้าลาวบ่ได้แล้วเพิ่นก็จะมีแบบผู้แปลให้สําหรับผู้ใดเว้าภาษาอังกฤษบ่ได้ฟังบ่ออกสิเพิ่นก็สิมีแบบคือผู้แปลให้เนื่องจากว่าเป็นเฮียนเริ่มต้นหั่นนะทุกคนเพิ่นก็เลยว่ามีอาจารย์คนลาวแปลให้เนาะก็ดีคือกันเพราะว่ามาเฮียนเริ่มต้นแบบบางคนก็ฟังอาจารย์ต่างประเทศบ่ออกหั่นนะทุกคนก็ดีคือกันเนาะอันนี้น้องลี่เฮียนนี่เริ่มต้นของอยู่นี่เลยเด้อแต่ว่ามันก็จะแข่งอยู่ทุกคนก็ยากอยู่สารน้องรถมาเฮียนมันก็ยากอยู่เนาะโอเคค่ะทุกคนถ้าอีกประมาณ10นาทีเนาะนี่ตอนนี้ก็ 6:20 นาทีแล้วนะคะถ้าอีกหน่อยเนาะเฮียนสมองครึ่งเป็นยังไงยากบ่บ่ยากแล้วจ้ะม่วนบ่ยากแล้วจะบ่ง่ายอาจารย์แม่เป็นนี่แห่งอ่ะ
นั่นเลยบอกแบบคนมากินกิจกรรมลายเนาะนี่แหละเอาขนาดฉลายจะแบบบอดี้เน้นเขียนเน้นแต่วาวแล้วกันนั่นแหละสลายเพิ่นจะเน้นแบบอันเน้นสปิคกิ้งแล้วก็เน้นกิจกรรมหลายกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:30 เลยทุกคนน้องลิกาเรียนไป 1:30 เนาะสมองเข้า 5:00 แล้วเลิก 6:30 นะประมาณนี้แหละทุกคนตอนนี้ก็แบบนักเรียนมาไล่แหงแล้วก็มันจะมีแบบแสดงน่าจะมีอยู่ประมาณ 2-3 กะประมาณนี้จะหมด 9:00 นี่แหละหมดที่ 9:00 น่าจะ 8:00 นี่ก็ 6:00 นี่เนาะ 7:00 นั่นน่ะไปทุกคนเดียวเขาเมื่อวันนี้เบิ้งฮัลโหลกันเบิ้งมันจะมีแบบบ้อนจอดรถจักรให้เลยเด้อทุกคนแล้วแจ็คแล้วทุกคนมันแบบเดินกวงข้างล่างจะมีเดินกวงเนาะบัตรถ้าเข้ามาโดดแล้วมันจะมีแบบบัตรให้บัตรอันฝากรถให้จ้ะปะนี่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ของเราแล้วถ้าเลิกก็คือเลิกเป็นโมงเลยเนาะเลิกพร้อมกันเข้าก็เข้าเตะออกเลยแล้วก็เวลาเข้าก็เตะแล้วมันก็เข้าแล้วเพิ่นก็สิมีเจียให้เลยแบบเฮาบ่ต้องเอาปืนเอาหยังมาเลยเพียงแต่เตรียมบิ๊กโซ่มาทุกคนเออจะใส่โซ่คือมีเพิ่นให้มาเลยติเออโอเคค่ะทุกคนกะสำหรับคลิปนี้น้องรถกับน้องลีต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะค่อนข้างว่าแบบได้อยู่นำกันหลายช่วงนี้นะน้องลีก็ได้มาเรียนภาษาเนาะทุกคนค่อนข้างว่าค่าเทอมก็แพงแด้อันนี้ต้องได้ตั้งใจเนาะโอเคค่ะทุกคนมื้อนี้กะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แม่นไผนอนรับกันให้ได้ฝันดีๆเลยมื้อนี้เด้อทุกคนฝันโอเล่กับเบอร์เด้อล่าสุดบ่ถึกแล้วเนาะเป็นอย่างน่าฟันเลยนะฟันเอาตะเลขนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้าเป็นไผได้ตัวดีกับบอกเลยเด้อบ๊ายบาย